ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นน้ำกุหลาบผลไม้สดมาฝากกันค่ะวิธีทำเรียงแอปเปิ้ลเขียวหั่นชิ้นบางแอปเปิ้ลแดงเลมอนและกีวีลงในถาดที่เตรียมไว้เทผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายและน้ำหวานกลิ่นกุหลาบคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักวุ้นกุหลาบลงในถาดที่มีผลไม้เรียงไว้ให้ทั่วพักจนทรงตัวดีวิธีทำวุ้นไข่ปลาน้ำตาลทรายแดงเทผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใช้เซริงดูดวุ้นไข่ปลาน้ำตาลทรายแดงหยอดลงในน้ำมันพืชที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยดวุ้นลงในน้ำมันพืชน้ำมันพืชจะต้องนำไปแช่เย็นเพื่อให้วุ้นที่หยดลงไปเป็นเม็ดกลมสวยจากนั้นใช้พิมพ์วงแหวนกดลงไปที่วุ้นน้ำกุหลาบผลไม้สดในแต่ละถาดที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยวุ้นไข่ปลาน้ำตาลทรายแดงและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นน้ำกุหลาบผลไม้สดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก